ัสดีครับวันนี้มิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวนะครับจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่อ่าวประจวบอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นหาดที่สวยงามอีกหาดหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับด้านหลังนั่นก็คือทิวทัศน์อันสวยงามนะครับมีเรือประมงมีเรือประมงครับเพิ่งหาปลาแล้วก็มาขึ้นที่อ่าวนี้นะครับมีเรือเฟอร์รี่มีเรือตรวจการนะครับแล้วก็มีเรือประมงลำใหญ่นะครับสวยมากครับสวยมากซึ่งสถานที่ตรงนี้นะเป็นหมอการกระทำให้สำหรับคนที่เราได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะได้เดินเที่ยวเดินชมกันนะครับด้านหลังภูเขาลูกศูนย์ๆก็จะมีอาคารเป็นของวัดเรียกวัดไอ้สามอ่าวนะครับจังหวัดประจวบข้างหลังนั้นก็ดวงอาทิตย์นะฮะกำลังขึ้นจากขอบฟ้านะครับพี่เอกตรงนั้นก็เรียกอะไรบนยอดเขาอันนี้เขาช่องกระจกอะค่ะเขาช่องกระจกใช่ไหมจ้าอ๋อเขาล้อมโบนู้นตามบ้านใต้อ๋อด้านหลังนี่พื้นที่โถงนี่คือเขาช่องกระจกนะครับอ๋ออันนู้นนะคะเนี่ยจ้าจ้าจ้าและอันนู้นอ่ะเขาล้อมหมวกนะคะเขาล้อมรวกอะล้อมหมวกค่ะอ๋อล้อมหมวกเนี่ยส่วนด้านหลังก็เป็นเขาล้อมหมวกนะจ้าครับขอบคุณครับสวยดีสวยครับสวยครับมีนกนางนงนางนวลวิ่งบินให้ดูด้วยนะครับบินให้ท่านได้ชมนะThank you.
นี้ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คือสถานที่ตรวจวัดระดับน้ำทะเลนะครับเหมือนประภาคารเลยนะครับเกาะอะไรนู่นไม่ใช่เป็นเกาะเป็นทางเรียบยาวไปอ๋อเหรอไปตามอ่าวอ๋อนี่ถนนวิ่งรอบรอบเลยเหรอครับอ๋อนู่นเลยไปถึงนู่นเลยใช่ไหมนู่นเขตทหารเลยฮะเขตทหารข้าวไม่ได้ไม่ได้ บอกพูดถึงเขตทหารหนึ่งโอ้สวยนะน้ำสาดเนี่ยฮะน้ำลงมาดี